ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาทั้งรักทั้งหวงคุณเพราะคุณมีเสน่ห์มากเหลือเกินหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูกันนะเขาทั้งรักทั้งหวงคุณมากเหลือเกินเพราะคุณมีเสน่ห์มากๆนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเช่นเคยวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โห5ดาบ Five of Swords ปัญหาใดๆที่มีอยู่จะถูกคลี่คลายหรือเรียกว่าจบปัญหาได้นะไม่ต้องกังวลนะครับหากมีปัญหาใดๆอยู่จะคลี่คลายหรือจบปัญหาได้แล้วก็โอ้โหเขารักคุณมากจริงๆราชินีถ้วย Queen of Cups ทั้งรักทั้งหวงทั้งหลงก็คุณน่ารักขนาดเนี้ย Queen of Cups นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานสลับฝั่งกันได้เป็นพลังงานรวมนะครับแล้วก็Temperance ชีวิตที่สมดุล Balance ดีค่อนข้างสุขสบายดีนะเวลานี้นะครับDevilเขาหลงมากจริงๆสอดคล้องตรงกับหัวข้อเป๊ะเขาทั้งรักทั้งหลงทั้งหวงคุณเพราะคุณมีเสน่ห์มากเดวิลมาขนาดนี้หลงขนาดไหนคิดเอาเองเดี๋ยวมาขยายความกันนะดูใบถัดไปก่อนโอ้โห5 My Tower Fire of Wands มีคนตีกันเพราะแย่งคุณหรือเปล่าเนี่ยมีคนอยากได้คุณจำนวนมากถ้าตามใบนี้ตรงๆนะครับตีความตามใบนี้ตรงๆเรียกว่าอาจจะมากคนมากความก็ได้คุณอาจจะรำคาญหรือคุณอาจจะชอบก็แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้มีผู้คนแวดล้อมคุณเยอะไปหมดเลยนะแล้วก็แล้วแต่ชอบจริงๆ8เหรียญ Age of Pentacles ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการทำมาหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองแบบนี้นะครับเพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งก็ดีแล้วก็ราชินีไม้เท้า Queen of Wandsคุณเป็นคนเก่งการงานกระตือรือร้นขยันขันแข็งคุณมาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์มากนักแต่มีคนชอบคุณอยู่มีคนหลงรักมีคนปลื้มคุณอยู่แน่นอนแล้วก็พูดไม่ทันขาดคำมีคนรักคุณอยู่คุณเป็นที่รัก The Lovers คุณเป็นที่รักมีคนรักคุณทั้งรักทั้งหลงทั้งหวงคุณมีเสน่ห์มากขนาดนี้พ่ายิปซีนี่ไม่ธรรมดานะครับมักจะออกมาสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอๆเลยตรงประเด็นเป๊ะโอ้โห8 My Tower Eight of Wands ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยดีก้าวหน้านะเราประกันว่าก้าวหน้าตามหน้าไพ่เลยแล้วก็โห3เหรียญ Three of Pentaclesจุดสมดุลชีวิตที่ดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวเขาทั้งรักทั้งหวงคุณมากเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินชัดๆเลยใบแรกๆมาก็นี่ราชินีถ้วยแล้วนะคุณดูละมุนละไมดูอ่อนหวานอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่นี่คือพลังงานรวมดูได้หมดในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นเขามองคุณด้วยความโอ้โหอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาจู่โจมอยากเข้ามาเป็นคู่ครองของคุณเขาเล็งคุณเขามองคุณตาเป็นมันเรียกว่าโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับฟังดูอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมาจ้องอะไรฉันมากมายขนาดนี้ไม่เลยคือหมายความว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมมากอยากเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมอะไรแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าโอกาสอาจจะยังไม่เอื้อหรือยังทำไม่ได้เต็มที่นักเขาอยากสารภาพรักคุณใจจะขาดแต่ยังทำไม่ได้มันติดประเด็นบางอย่างมันมีโอกาสที่คุณจะเคยผิดหวังเสียใจมาหรือเป็นคนที่ต้องขออนุญาตใช้คำว่าคุณอยากจะยังปิดกั้นตัวเองพอสมควรเพราะว่า
าจจะมีบาดแผลใจหรือปัญหาใดๆส่วนตัวก็แล้วแต่บางท่านเคยผิดหวังเสียใจมาก็เลยยังไม่อยากเปิดรับใครหรือบางท่านไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรแต่งานหนักเหลือเกินกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพพัฒนากิจการส่วนตัวหัวหมุนวันๆทำแต่งานแบบนี้คุณเป็นคนเก่งคนแกร่งคนขยันนะครับเป็นคนที่มีไฟในการทำงานตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อดีคุณมีโอกาสร่ำรวยได้จากการทำงานของคุณเองดวงโชคลาภไม่ปรากฏก็ต้องทำนายตามตรงว่าคุณจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถของคุณเองเป็นการเติบโตที่ดีแบบยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเพราะบางทีโชคลาภได้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าเป็นการเงินความมั่งคั่งที่ได้จากความสามารถเนี่ยกินได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดเพราะความสามารถติดอยู่กับตัวเรานะครับนะประมาณนี้คนนี้หลงไหลหลงรักคุณมากชื่นชมคุณมากปลื้มคุณมากคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาอย่างมากความเป็นเดียวิลบ่งบอกได้ชัดว่าเขาหลงไหลคุณขนาดแทบจะขออนุญาตใช้คำว่าแทบจะกลืนกินแบบนี้ไม่ได้โอเวอร์แต่อย่างใดเดวิลมาก็รู้ดีกันอยู่แล้วท่านที่ดูไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเป็นประจำเดวิลนี่คือตัวแทนของความหลงไหลเสน่หาราคะอย่างเต็มที่เรียกว่าบางทีเขาอาจจะมีอารมณ์ว่าหวามกับคุณอาจจะคิดอะไรเกินเลยกับคุณในใจเงียบๆก็เป็นไปได้แต่ไม่ต้องกลัวนะคนนี้คิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำโดยเด็ดขาดหมายความว่าเขาจะไม่มาทำอะไรรุ่มร่ามกับคุณจะไม่มาล่วงเกินคุณตราบใดที่ยังมีระยะห่างหรือยังไม่ได้เป็นอะไรกันแบบนี้แต่ถ้าเป็นอะไรกันแล้วเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคนนี้เสน่หาคุณเต็มๆเลยเดวิลมาแหมไม่ธรรมดาแล้วตัวคุณมีเสน่ห์ขนาดนี้จะไม่ให้เขาหลงได้ยังไงมีผู้คนมากมายที่อยากครอบครองหัวใจคุณนะอยากเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้ว่าคุณมีคนจีบเยอะมีคนสนใจเยอะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เพราะบางทีผู้คนก็เข้ามาแอบชอบเงียบๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้แต่ขอให้รู้ไว้เลยจากพลังงานหน้าไพ่คุณมีคนชื่นชอบชื่นชมอยู่จำนวนมากบางท่านที่ถูกชื่นชอบชื่นชมแบบจู่โจมมีคนเข้ามาจีบตรงๆคุณอาจจะรำคาญเลยก็ได้เป็นไปได้นะครับช่วงเวลานี้จะอะไรกันนักหนาฉันขอทำงานก่อนแบบนี้อย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับพลังงานแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะย้ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณเป็นที่รักของผู้คนและตามความเชื่อใบนี้นี่ไม่ใช่แค่เป็นที่รักของผู้คนอย่างเดียวยังเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักพระเจ้าลูกรักของเทวดาคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็เรียกว่ามาถูกทางนะครับขอให้ยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาตัวคุณเองจะมีความก้าวหน้าที่ดีขอให้อยู่ในความถูกต้องอยู่ในศีลธรรมมันเหมาะสมคุณจะมีความก้าวหน้าที่ดีจะเป็นที่รักของทั้งผู้คนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปรวมถึงเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ด้วยที่หลงรักคุณมากหวงคุณมากปลื้มคุณมากเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินตามหัวข้อชีวิตคุณนับจากช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีดวงดีดวงขาขึ้นก้าวหน้าโดยลำดับเติบโตโดยลำดับและเน้นย้ำว่าเติบโตด้วยความสามารถโชคลาภไม่ค่อยมีกับเขาหรอกแต่เป็นเรื่องที่ดีย้ำว่าโชคลาภมาแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าเป็นความเจริญเติบโตที่ได้มาจากความสามารถมันจะอยู่ยั่งยืนยงอยู่กันไปตลอดชีวิตมีกินมีใช้ตลอดชีวิตเพราะความสามารถจะติดอยู่กับตัวเราดังกล่าวนะครับประมาณนี้สิ่งใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตจะถูกบาลานซ์สมดุลจัดการอย่างลงตัวเป็นอย่างดีคุณจะมีกินมีใช้แล้วก็มีการได้พักผ่อนที่เหมาะสมอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักผ่อนได้พักอยากเจอคนดีๆก็จะได้เจออยากเจอคนที่เหมาะสมก็จะได้เจออะไรแบบนี้แล้วคนที่กำลังหลงเสน่ห์คุณรักคุณอยู่ตอนนี้เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจน่ารับไว้พิจารณานะครับเขาเป็นคนดีคนหนึ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไปหรือเรียกว่าเจอกันบ่อยจนคุ้นชินจนคุณก็นึกไม่ถึงว่าเฮ้ยคนนี้ชอบฉันเหรออะไรแบบนี้คนนี้รักฉันอยู่เหรอเป็นไปได้ลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าคุณมีคนแวดล้อมหลายคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้คนนี้จะมีลักษณะของคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลนิสัยคล้ายๆคุณเนี่ยนะครับนะโดดเด่นคนธาตุน้ำเด่นมากมีนกรกฎพิจิกธาตุดินมังกรพฤษภกันก็เด่นรองลงมาก็เป็นคนธาตุไฟเมษสิงธนูนะครับแล้วก็ราศีมิถุนก็เด่นมากเช่นกันนะครับประมาณนี้เรื่องธาตุเรื่องราศีดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับเราอิงตามตำราสากลไว้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในเหตุการณ์จริงชีวิตจริงก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะประมาณนี้คุณมีคนที่หลงรักคุณมากหวงคุณมากเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินดังกล่าววางตัวดีๆคุณมาถูกทางแล้วไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่เฉยๆเขาก็รักประมาณนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหราชาเหรียญ King of Pentacles เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องคนดีคนเด่นคนโปรไฟล์เลิศ
หลงรักคุณอยู่ชอบคุณอยู่ตอนนี้หรือทำนายอีกอย่างว่าตัวคุณเองนี่แหละที่จะกลายเป็นราชาเหรียญซะเองไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานรวมดูได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็นใครก็แล้วแต่ราชาเหรียญเป็นตัวแทนของความร่ำรวยอภิมหาเศรษฐีดวงดีมากๆแล้วรับไว้นะครับนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ